้าที่ตำรวจทหารฝ่ายปกครองระดมกำลังพร้อมรถโดยสารกว่า10คันทดลองเหมือนจริงครึ่งวันก่อนถึงเทศกาลปีใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรทางเข้าวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วตำบลแคมป์สนอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์หลังจากช่วงเทศกาลและวันหยุดยาวนักท่องเที่ยวจำนวนมากแห่เข้าชมความสวยงามและกราบพระขอพรทำให้เกิดการจราจรที่หนาแน่นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดบนถนนวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วในช่วงเทศกาลปีใหม่อำเภอเขาค้อได้กำหนดให้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่30ธันวาคม2559ถึงวันที่2มกราคม2560รถทุกประเภทของนักท่องเที่ยวห้ามขับขี่ไปยังวัดตั้งแต่เวลา 7:00 น.จนถึงเวลา 18:00 น.โดยกำหนดให้รถนักท่องเที่ยวทุกคันจะต้องนำรถไปจอดที่โรงเรียนแคมป์สวนวิทยาคมจากนั้นจะมีรถโดยสารเข้าร่วมบริการในวันจริงราว300คันรับจ้างบริการรับส่งจากโรงเรียนแคมป์สวนวิทยาคมเดินรถทางเดียวตามเส้นทางด้านหลังวัดและวนรถออกถนนอีกด้านกลับมายังโรงเรียนแคมป์สวนวิทยาคมซึ่งชาวบ้านในละแวกดังกล่าวที่อาศัยอยู่บริเวณเส้นทางสามารถเดินทางเข้าออกได้ตามปกตินายสมพงษ์ทองหนูนุ้ยปลัดอาวุโสอำเภอเขาค้อกล่าวว่าเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งในเบื้องต้นเป็นการทดลองครึ่งวันและได้รับทราบปัญหาในการเดินรถเช่นเรื่องของป้ายและการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นเพื่อแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบว่าการมาเที่ยววัดผาซ่อนแก้วจะต้องเลี้ยวตรงไหนจะต้องจอดรถตรงไหนต้องประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้และการมาเที่ยวในอำเภอเขาค้อที่วัดผาซ่อนแก้วช่วงวันที่30ธันวาคมถึงวันที่2มกราคมจะมีนักท่องเที่ยวมามากเพราะฉะนั้นระบบการเดินรถสาธารณะเพื่อความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาจราจรซึ่งช่วงนั้นจะมีปริมาณมากซึ่งนักท่องเที่ยวจะต้องใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเพราะรถติดถ้าหากสามารถเดินรถระบบสาธารณะใช้เวลาประมาณสัก10นาทีไม่เกิน20นาทีซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีพร้อมทั้งยังช่วยด้านความปลอดภัยในทรัพย์สินด้วยนอกจากนี้ในการทดลองได้รับทราบปัญหาต่างๆพร้อมทั้งจะนำไปแก้ไขโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์เช่นแผ่นพับหรือใบปลิวที่จะต้องทำขึ้นมาเพิ่มเติมเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจและลดกำลังพลในการชี้แจงด้านนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการจัดการจราจรครั้งนี้ซึ่งเห็นว่าเดินทางสะดวกและปลอดภัยแต่ยังพบว่ามีนักท่องเที่ยวบางส่วนเช่นกันที่ระบุว่าสถานที่จอดรถไกลจากวัดเกินไปและการเก็บค่าโดยสาร40 บาทต่อคนนั้นยังแพงเกินไปน่าจะลดเหลือคนละ20 บาทจะเป็นการดี